คุณครูที่จะถ่ายวิดีโอทำคลิปการสอนเพื่อประเมิน VPA คุณครูจะต้องแสดงให้เห็นทักษะการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผู้เรียนเข้าถึงสิ่งที่เรียน 2. เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม 3. ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ได้4. ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้5. ผู้เรียนพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ6. ผู้เรียนสะท้อนกลับในสิ่งที่เขาเข้าใจผิดครูจะได้นำไปปรับปรุง 7. สร้างบรรยากาศน่าเรียนสุดท้ายผู้เรียนมีโอกาสเลือกเป้าหมายการเรียนและประเมินตนเองในการตั้งกล้องสน.เฉลิมชัยถึงดีบอกว่าให้เน้นถ่ายที่ผู้เรียนให้มากๆถ่ายครูน้อยๆไม่มีการตัดต่อนะคะเตรียมการสอนให้ดีถ่ายแบบม้วนเดียวจบส่วนเทคนิคการบันทึกเสียงสน.เฉลิมชัยถึงดีบอกว่าจะหาโอกาสมาแนะนำที่โรงเรียนในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณค่ะที่คลิกติดตามรับชม